สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับประจำในวันพุธที่28กรกฎาคม2564 8ปีฉลูนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับของพวกเราปวงชนชาวไทยทุกคนนะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่10ของเรานะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าอาจารย์ฤทธิ์ผ่าดาวนะครับพร้อมกับแฟนคลับทุกคนนะวันนี้นะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันนะฝันในแรม5ค่ําความฝันในแรม5ค่ําเนี่ยความฝันจะเป็นจริงใน4วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นจริงใน4วันข้างหน้านะครับในดวงชะตามาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธนะมีสุขมากนะครับสระหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บนะตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีนะครับในดวงชะตาโอเคนะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันต่อเรื่องเลยนะครับเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่เดี๋ยวขย่าเป็นนะได้ใบที่11นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าดีมากนะท่านจะสมหวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลาภยศเกียรติสรรเสริญนะครับเงินทองมีชื่อเสียงนะแต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงนิดนึงอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะครับเป็นธรรมดาแต่ในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองวันนี้ก็ถือว่าจะมีโชคดีเข้ามาสิ่งที่คุณคาดหวังหรือปรารถนาก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังนะครับในด้านของความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่าสมหวังในทุกอย่างในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ก็จะมีงานเข้ามาให้คุณทำคุณจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะครับแต่คุณก็ไม่ควรที่จะระโมบโลภมากจนเกินไปนะเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการหางานทำสมัครงานต่างก็ถือว่าคุณจะมีโชคลาภเข้ามาที่ดีนะครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้คุณได้งานในเรื่องของคะแนนสอบในวันนี้ถือว่าคุณจะได้คะแนนสอบที่ดีเยี่ยมนะครับประสบผลความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบนะในดวงชะตาคุณโอเคเพราะฉะนั้นมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวดูเดย์ในวันนี้นะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นมาพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นก่อนเลยนะครับสีที่ควรเว้นเนี่ยให้เว้นสีชมพูนะ สีชมพูไม่ดีในดวงตาประจำในวันนี้สีที่ดีประจำวันก็จะมีเขียวฟ้าดำแล้วก็สีส้มนะครับแล้วก็สีส้มนะในดวงตาสีที่ดีสุดเลยก็คือสีที่ดีสุดก็คือสีดำนะสีทองสำริดสีโกโก้ได้นะครับในดวงชะตาของคุณนะอัญมณีก็ออกดำๆนะในดวงชะตาของคุณนะครับก็ถือว่าจะนำโชคลาภมาให้คุณทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นในคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้คุณไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์เป็นสำคัญนะครับแล้วก็คนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างเป็นพิเศษต้องใช้ความอดทนคนที่เกิดในวันจันทร์คุณจะรับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตานะคนที่เกิดในวันพุธกลางวันถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆนะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆต่อมาคนที่เกิดในวันเสาให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้ต้องระวังไว้ด้วยคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณในดวงชะตานะครับคนที่เกิดในวันศุกร์ถือว่าดวงชะตาคุณจะมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ถิ่นฐานต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะสำหรับผู้ที่อันนี้อิทธิพลดวงดาวย้ายนะครับดาวจันทร์นะก็จะย้ายช่วงเวลา
ตีห้าสามสิบแปดนาทีนะดาวจันทร์ย้ายนี่ก็เข้าไปสู่ราศีมีนครับทับชาวราศีมีนเล็งชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปากในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นนี่ก็มีโอกาสที่ดีในพบมิตรที่ดีได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะในดวงชะตาของคุณนะครับนะได้กินของอร่อยๆด้วยนะแล้วก็ดาวพระจันทร์ก็จะติดพิษนาคนะครับในวันนี้ดาวจันทร์ติดพิษนาคตั้งแต่ช่วงเวลา 12:35 นาทีเป็นต้นไปดาวจันทร์ติดพิษนาคเนี่ยนะไปจะถึงเวลากี่โมงนะติดไปถึงนู่นแหละ18:35ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น18:35ไปแล้วนะดาวจันทร์ก็ถือว่าจะมีเสน่ห์ในตัวเองในช่วงตั้งแต่18:35เป็นต้นไปถ้าคุณจะติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าจะประสบผลความสำเร็จมีคนเชื่อถือในการติดต่อหรือคำพูดของคุณที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษในดวงชะตาของคุณในวันนี้นะถือว่าดาวการงานนะครับคุณจะมีความรับผิดชอบในเรื่องของงานเพิ่มมากขึ้นนะครับในดวงชะตาในด้านของการเงินเนี่ยอิทธิพลของดาวพระศุกร์เนี่ยนะก็ยังอยู่ที่ภพปุตตะมีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารในเรื่องของการเงินรวมถึงในเรื่องของความรักของคุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตานะต่อมาคนที่เกิดราศีพฤษภชาวราศีพฤษภดาวการงานกุมรักวันนี้คุณจะมีโชคลาภในด้านของการงานก็เป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณในด้านของการเงินดาวพุธอยู่ภพสหัสชะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าได้เงินนะความรักอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งวันนี้ญาติพี่น้องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้ดาวประจำตัวก็อยู่ในภพการเงินหาเงินหาทองเก่งนะครับในด้านของผู้ใหญ่รวมถึงในเรื่องของการงานถือว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีในดวงชะตาของคุณให้ระวังในเรื่องของการเดินทางอาจจะเกิดอุบัติเหตุความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็อยู่ในภพกรรมะนะการเงินถือว่าคุณได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้อิทธิพลดาวพระจันทร์ก็อยู่ภพสุภะคุณจะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยดาวอาทิตย์ก็ยังกุมรักอยู่วันนี้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองต้องใช้ความอดทนได้มากในด้านของความรักไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในดวงชะตาก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะไม่ได้เสียหายตรงไหนนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวประจำตัวก็อยู่ในภพวินาศวันนี้ถ้าคุณทุ่มเทใส่ใจในเรื่องของงานสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่คุณก็จะมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีรายได้เข้ามาที่ดีในดวงชะตาของคุณนะส่วนในเรื่องของการเงินก็อย่างที่บอกมีรายจ่ายอยู่นะครับความรักคนรักของก็จะนำโชคลาภมาให้นะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดวงชะตาของคุณดวงของคุณเนี่ยในวันนี้ก็ถือว่าดีในเรื่องของงานการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องวันนี้จะจ่ายมากเป็นพิเศษด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่แต่ก็จะมีโชคลาภเข้ามาต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับในเรื่องของงานเนี่ยอิทธิพลดาวกรรมมาไปอยู่ในภพอาหลีมักมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของงานนะครับส่วนในเรื่องของหรือคู่แข่งในเรื่องของงานในด้านของการเงินวันนี้จ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ความรักก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้ในเรื่องของงานถือว่าต้องขยันให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จดาวการเงินทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับในดวงชะตาของคุณแต่ต้องระวังเรื่องเสียหายจากงานด้วยอุบัติเหตุนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูดวงคุณในวันนี้นะไม่ควรเสี่ยงโชคเพราะไม่ค่อยมีโชคลาภสักเท่าไหร่แต่ก็จะมีผลกำไรที่ดีจากงานเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับให้ระวังการถูกใส่ร้ายใส่ความนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร
ชาวราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้ถือว่าดวงคุณนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งในด้านของการเงินก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาที่ดีในดวงชะตานะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของความใจร้อนนิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาความต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยนะดวงตาคุณเนี่ยดาวพฤหัสบดีทับกุมลัคนาถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีเข้ามานะครับในด้านของการงานเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนให้มากอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะต้องระวังในเรื่องของงานด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้ถือว่าดาวการงานเนี่ยต้องระวังการใช้อำนาจนิดนึงอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องต้องระวังให้มากนะครับเพื่อนฝูงก็มักจะไว้ใจไม่ค่อยได้ในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองจะดีที่สุดในดวงชะตาส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคนรักคู่ครองก็คอยรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันของชาวลัคนาราศีมีนนะครับเสริมดวงสุขภาพโดยหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลินิกดาวๆเพื่อประชาชนโรคหวัดโควิด -19 หรือโรคโควิด -19 ระบาดได้อย่างง่ายดายอย่างรวดเร็วมันจะโจมตีที่ระบบทางเดินหายใจปอดอย่างหนักมากและอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงต้องดูแลสุขภาพของตัวของท่านเองและคนใกล้ชิดคนในครอบครัวให้มากๆใส่หน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือให้สะอาดอย่าคิดมากทำใจให้สบายโรคนี้เป็นแล้วรักษาหายได้แต่ต้องรักษาหรือทานยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรขิงหรือกระชายขาวอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะคะการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการป่วยของโรคได้หรือถ้าหากท่านฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วถ้าท่านมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนก็ให้รีบติดต่อสปสช.โทร1330หรือทานยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรวิธีการรับประทานสมุนไพรฟ้าทลายโจรให้รับประทานครั้งละ3แคปซูลเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทานหลังอาหารกินให้ครบ5วันเชื้อโควิด-19 ก็จะลดลงเป็น0หรือท่านจะทานขิงหรือกระชายขาวก็ได้ผลดีด้วยเช่นกันหรือถ้าท่านจะทานกระชายดำก็จะช่วยในเรื่องของภูมิแพ้หวัดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการป่วยของโรคได้ด้วยเช่นกันเพราะกระชายดำจะช่วยในการนำเอาออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดได้และเอนไซม์สารอาหารต่างๆที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายสูตรโดสนี้ใช้ได้ผลดีสำหรับท่านนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าป่วยหรือไม่ป่วยโรคโควิด-19 ก็แล้วแต่อาจารย์ได้ถามมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัยสูตรโดสนี้ให้ทานสมุนไพรฟ้าทลายโจรให้ครบ5วันแล้วก็หยุดทานฟ้าทลายโจรเสร็จแล้วก็ให้ต่อทานขิงหรือน้ำขิงในวันที่6ต่อไปเรื่อยๆโรคหวัดโควิด-19 เชื้อก็จะเป็นศูนย์ปลอดภัยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ลดอาการป่วยของโรคได้ผลดีแต่สิ่งที่สำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนหรือการทานยาสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามอย่าเครียดนะความเครียดนั้นเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงเชื้อโรคชอบนะครับพยายามทำจิตใจให้มีความสุขสบายใจนะครับดูหนังฟังเพลงคิดนู่นคิดนี่อยากทุกข์ให้มากนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาแล้วก็ออกกำลังกายนะให้เพียงพอนอนหลับให้เพียงพอนะครับช่วงเวลาที่นอนหลับที่ดีสุดก็คือช่วงเวลา4ทุ่มนะครับหมายถึงช่วง3ทุ่มเนี่ยคุณทำนู่นทำนี่ให้เรียบร้อยนะครับ4ทุ่มคุณนอนนะพอกว่าจะหลับก็5ทุ่มพอเต็มที่ก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนเนี่ยโกรทฮอร์โมนซึ่งอยู่บริเวณตรงกลางหน้าผากนะหรือถ้าเรียกว่าตาที่3ก็ได้เป็นสิ่งที่ประเสริฐหรือถ้าทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเป็นโกรทฮอร์โมนที่จะออกจากตาที่3ของคุณก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการที่ดีที่สุดเสริมดวงชะตาสุขภาพและทานอาหารให้ครบ5หมู่เพียงเท่านี้นะร่างกายของคุณก็สามารถที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยรักและห่วงใยจากใจหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลินิกดาวๆนะครับ